ทีมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่ทำออกมาได้แข็งแรงมากเพราะว่าถ้าพูดตามตรงแล้วว่าอาการฟิสิกอลผู้หญิงจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าผู้ชายในเรื่องของฟิสิกอลนะครับแต่ว่าทีมนี้ทำได้ดีครับทำได้ดีมากด้วยสำหรับความแข็งแรงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยอ่ะมันจะมีที่เห็นอยู่เพราะว่าด้วยจำนวนคนที่มันเยอะมันก็เลยทำให้บางภาพเราก็ยังเอ๊ะอยู่เพราะว่าอย่างเช่นการเช็ครองเท้าให้ดีก่อนเช็คเครื่องแต่งกายของเรามันจะมีคนที่หลุดแต่เราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วอยู่ที่ว่าอยู่จะทำยังไงต่อตอนที่รองเท้ามันหลุดไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก็ขอบคุณที่มีคนหนึ่งแก้ไขให้นะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเราคิดว่ามันดีแต่ว่ามันเหมือนยังขาดบางอย่างอยู่ยังดีได้คนอีกนะครับสำหรับขอบคุณครับสวัสดีครับจริงๆสวัสดีครับจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าสำหรับพี่นะโดยรวมเอาเรื่องของฟิลลิ่งก่อนเรื่องของการแสดงบนเวทีการเล่าเรื่องก็มีความได้ดีกว่ารอบที่เราชาแล้วก็สื่อสารได้ค่อนข้างแบบเอิร์นดูแล้วแบบเฮ้ยหล่อมากเออที่มากจริงๆรู้สึกว่าที่มากเลยตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยเนี่ยการเล่าเรื่องแต่ละคนแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนอยู่กับเรื่องมีอันหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าทีมเนี่ยนะพัฒนาด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นทีมที่ขัดแย้งมากเลยเพราะว่าเรา NCT ใช่ไหมมันเล่นชัดมากเล่นชัดมากแล้วความเล่นชัดถูกแรงมากตอนนี้เราความเล่นชัดของแต่ละคนยังไม่เท่ากันถ้าเป็นคนปรับเล่นเบสได้สังเกตว่าท่าตั้งแต่เปิดมาเลยนะคือใช้ในระบบของท่าทางโดยเฉพาะท่าในการต้องล็อกฟอร์มดีถ้าเกิดแต่ละคนสามารถที่จะควบคุมฟอร์มดีได้ฟอร์มโซนนี้นะครับแล้วมันจะทำได้ดีมากขึ้นใช่ฟอร์มนะแล้วก็ต้องซ้อมฟอร์มในชั้นที่ผ่อนเยอะๆเลยฟอร์มในชั้นที่ผ่อนเยอะๆเลยตอนนี้ทุกคนเล่นนะทั้งหมดถึงข้อนี้ถ้าเกิดทุกคนแน่นที่ผ่อนมาเล่นสายเมื่อไหร่วันเวลาเรากำลังเล่นอะไรเนี่ยยังไงมันจะเทแล้วก็ตอนนี้เราได้รับมั่นใจมากขึ้นเวลาที่เราส่วนเรื่องของกราฟโชว์ได้เป็นโชว์ก็ทำไปทั้งโอเคนะครับทั้งโอเคความสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆไปว่าไปได้มากเลยมันหลุดออกได้มากเลยแต่ว่าชอบชอยที่เอกจบอะเราเป็นผู้หญิงมันก็เลยมีมันก็เลยทำให้ชัวร์มีอีกมิติหนึ่งเป็นกราฟก็เก่งมากพัฒนาค่ะก็หล่อมากนะคะเบอร์พี่นะคะ089ก็คือว่าสำหรับเราอ่ะเราคิดว่าช่วงแรกอ่ะมันดูกลายเป็นโชว์เต้นแบบโชว์เต้นที่ไม่ใช่คอมไม่ใช่โชว์ความเป็นศิลปินมากเกินไปในช่วงแรกมันทำให้เราแบบว่ามันไม่ภาพมันไม่ชัดว่าอันนี้เป็นโชว์ที่จะพรีเซนต์ความเป็นศิลปินนะมันกลายเป็นโชว์เต้นมากเกินไปในช่วงแรกสำหรับเรานะคะแล้วก็เราคิดว่าในเรื่องของทักษะทางด้านร่างกายเราคิดว่ามันค่อนข้างต่างกันเยอะหมายถึงว่าคนที่จะพาคะแนนนำขึ้นไปโด่งก็โด่งขึ้นไปเยอะคนที่ยังได้อีกมันก็เลยจะพาคะแนนลงมามันต่างกันเยอะเกินไปเราลองแบบว่าเทรนให้เบสิกเท่ากันดีกว่านะหมายถึงว่าเพื่อนที่ได้มากกว่าก็ลองแบบพาเพื่อนอีกนิดนึงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะระวังว่ามันจะมีบางคนที่เต้นเร็วไม่ได้บอกทุกคนแต่ว่ามันจะมีบางคนที่พอเต้นเร็วแล้วมันจะทำให้ดูไม่พร้อมนะคะแล้วก็แต่ว่าโดยรวมแล้วอะเราก็รู้สึกถึง energy ของแบบความ masculine ที่ชัดเจนนะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้พวกกล้ามเนื้อมัดเล็กอะต้องพัฒนาขึ้นอีกเพราะว่าเขาใช้ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยยิ่งเวลาเราจะเล่นแบบเล็กๆอะเรายิ่งต้องแข็งแรงมากขึ้นอีกนะคะแต่ว่าโดยรวมพี่ก็แจกเบอร์ได้นะคะเราขอได้โอเคขอบคุณมากเก่งมากค่ะ